รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทุกคนและมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคโดยเฉพาะการดูแลผู้พิการให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและได้รับการพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านไปพร้อมกันโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับผู้พิการมากที่สุดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมจึงได้ร่วมกันผนึกกำลังในการขยายขอบเขตความช่วยเหลือผู้พิการให้กว้างขวางครอบคลุมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ภายใต้การกำกับดูแลของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดทำหน้าที่ในการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการด้วยการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองพร้อมกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติตลอดจนอยู่ร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียมและมีความสุขกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานของประชาชนทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายนอกจากนี้ยังกำกับดูแลกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่มีวัตถุประสงค์ในการลดอุบัติเหตุส่งเสริมความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนโดยกรมการขนส่งทางบกเป็นฝ่ายเลขานุการกปท.ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมจึงได้ประสานความร่วมมือในการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงดังนี้ 1. กรมการขนส่งทางบกประมูลทะเบียนรถและนำรายได้ส่งเข้ากองทุนกปท. 2. กรมการขนส่งทางบกจะเปิดรับคำขอจากผู้พิการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและจัดส่งรายชื่อให้กับสถาบันสิรินธรหรือโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3. สถาบันสิรินธรหรือโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประเมินความพิการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ 4. คณะอนุกรรมการอนุมัติจัดสรรเงินแล้วกรมการขนส่งทางบกโอนเงินให้สถาบันสิรินธรหรือโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5. สถาบันสิรินธรหรือโรงพยาบาลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบอุปกรณ์รู้สึก ดีใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่กรมการขนส่งแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้มีโครงการดีๆเหล่านี้ให้กับผู้พิการขอบคุณโครงการนี้นะครับที่มาช่วยเหลือคนพิการที่ประสบอุบัติเหตุทางจราจรครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็อยากจะขอบคุณกรมการขนส่งทางบกนะครับที่จัดโครงการดีนี้เพื่อช่วยเหลือสังคมครับและในวันนี้มาร่วมกันเป็นสักขีพยานของการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้พิการโดยการผนึกกำลังร่วมกันในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดียิ่งขึ้นสามารถดำเนินชีวิตอย่างอิสระและประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ใกล้เคียงกับบุคคลทั่วไปมากที่สุดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมพร้อมเคียงข้างสร้างสุขเพื่อรอยยิ้มของทุกคน